The Truth เจาะลึกจริงดร.อานนท์ร้องยี้พฤติกรรมผู้ชุมนุม3ย่านสุดเสื่อมป้าฟาดเป้าตำรวจรุ้งปนัสยาลอยแพไม่เอาด้วยเจอเพจคณะราษฎรแฉไหนว่าทุกคนคือแกนนำหลังจากเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาที่ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมานัดรวมตัวกันที่3ย่านมิดทาวน์เพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวกาดม็อบปลดแอกจำนวน2รายที่ทำกิจกรรมขึงป้ายผ้ายาว112เมตรบริเวณเกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนจะถูกจับกุมส่งตัวไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีหรือบก.ตชด.ภาคหนึ่งนั้นต่อมาเวลา 17:45 นตำรวจชุดควบคุมฝูงชนหลายร้อยนายเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณ3ย่านถนนพระราม4และถนนพญาไทโดยมีรถขนผู้ต้องขังเข้ามาในพื้นที่ด้วยหลายคันขณะที่ในทวิตเตอร์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รายงานว่าเมื่อเวลา 18:00 นชุดควบคุมฝูงชนจับกุมผู้ชุมนุมหน้า3ย่านมิดทาวน์อย่างน้อย5คนเป็นหญิง2ชาย3ขึ้นรถผู้ต้องขัง2คันและพยายามยึดโทรศัพท์ด้วยคาดว่าจะนำตัวทั้ง5ไปที่บก.ตชด.ภาค1ปทุมธานีและยังมีรายงานว่าการชุมนุมเกิดเสียงดังขึ้นคล้ายเสียงระเบิดบริเวณหน้าจามจุลีสแควร์มีคนถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายเป็นประชาชนทั่วไปไม่ทราบชื่อถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ฝ่ามือและรายที่2เป็นนักข่าวถูกสะเก็ดระเบิดที่ด้านหลังขาต่อมาทราบข่าวว่าหนึ่งในนั้นผู้บาดเจ็บคือนายธนกรวงปัญญานักข่าวเดอะสแตนดาร์ดโดนสะเก็ดเล็กน้อยไม่ได้รับบาดเจ็บมากส่วนทางด้านนางสาวปนัสยาสิทธิจิราวัฒนากุลในฐานะโฆษกอย่างเป็นทางการของกลุ่มราษฎรได้โพสต์ชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าขอชี้แจงให้ประชาชนทุกท่านทราบว่าการประกาศรวมตัวที่3ย่านที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากกลุ่มราษฎรหรือแกนนำคนใดจึงเรียนมาเพื่อขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังข้อมูลข่าวสารและติดตามการประกาศและการเคลื่อนไหวของเราได้ทางเพจของแกนนำและเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจนกว่าจะมีการประกาศเพจของราษฎรอย่างเป็นทางการเท่านั้นหลังจากนั้นรุ้งปนัสยายังได้โพสต์ในคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าที่ต้องออกมาชี้แจงเนื่องมาจากโพสต์ของเพจนี้คือคณะราษฎรนี่ไม่ใช่เพจของเราและเกรงว่าทุกคนจะสับสนได้โดยแคปรูปเพจคณะราษฎรซึ่งเป็นรูปโปรไฟล์หมุดคณะราษฎร2563ซึ่งโพสต์ข้อความว่าประกาศรวมพลที่3ย่านทั้งนี้เพจคณะราษฎรเป็นแนวร่วมม็อบ3นิ้วโดยจัดทำธนบัตรปลอมเป็นรูปเป็ดเหลืองอ้างว่าเป็นเงินของราษฎรเอาไว้ใช้ซื้อของร้านค้าในการชุมนุมเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่หลังจากนั้นแอดมินเพจได้ถูกจับกุมคดี112เนื่องจากผลิตและจำหน่ายปฏิทินเป็ดยางโดยแอบอ้างและล้อเลียนปฏิทินพระราชทานต่อมาเพจคณะราษฎรได้โพสต์ข้อความตอบโต้รุ้งปนัสยาโฆษกม็อบราษฎรว่าอันราษฎรนั้นมีทั้งราษฎรแท้และราษฎรเก๋ม็อบราษฎรหาได้มีทุกคนเป็นแกนนำอย่างที่เขาหลอกลวงไม่รุ้งปนัสยาไม่ได้กล่าวไว้หลังจากนั้นได้มีผู้เข้ามาคอมเมนต์ถกเถียงกันเป็นจำนวนมากโดยมีคนเข้ามาบอกว่าแกนนำไม่ได้เทแต่ม็อบเล็กควรจะเข้ามาปรึกษาก่อนจากนั้นก็มีผู้เข้ามาถามว่าทุกคนคือแกนนำมิใช่หรืออย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Facebook อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอขณะที่มีหญิงสูงวัยรายหนึ่งมาร่วมการชุมนุมที่3ย่านได้แสดงกิริยาไม่เหมาะสมโดยตีเข้าไปที่เป้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มายืนควบคุมความปลอดภัยโดยดร.อานนท์ได้ระบุว่าป้าปลดแอก3นิ้วนี่อดอยากปากแห้งมาแต่ไหนทำไมอยากจับไข่จับอวัยวะเพศตำรวจในเครื่องแบบจังเลยป้าปลดแอก3นิ้วเถื่อนถอยลามกได้ที่เหลือเกิน The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย